สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็ก13แจ้งตำรวจแกล้งโดนลักพาตัวเหตุกลับบ้านช้ากลัวโดนดุการโดนคนในครอบครัวดุด่าหรือทำโทษและหลายครั้งเด็กๆจึงมีวิธีหลีกเลี่ยงการโดนทำโทษด้วยการโกหกเช่นเดียวกับเด็กชายอายุ13ปีชาวมาเลเซียที่ตัดสินใจโกหกใหญ่โตเพราะกลัวโดนพ่อดุนายอับดุลมาลิกนายตำรวจภูธรนิไลออกแถลงการว่าได้รับแจ้งจากเด็กชายอายุ13ปีเมื่อเวลา 21:26 วันที่25ตุลาคมระบุว่าเวลา 14:15 ขณะอยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนจู่ๆรถ Honda City สีขาวก็ขับเข้ามาหาเด็กวัยรุ่นอ้างว่ามีชายชาวจีนดึงเขาขึ้นรถจับมัดมือและปิดปากอ้างว่าโดนลักพาตัวไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักและไม่สามารถหลบหนีได้หลังจากสอบสวนพบว่าไม่มีการลักพาตัวเกิดขึ้นเด็กชายแต่งเรื่องว่าถูกลักพาตัวเพราะกลับมาจากการเล่นจากบ้านเพื่อนตอนกลางคืนและกังวลว่าจะถูกพ่อดุทางตำรวจกล่าวว่าการรักษาความปลอดภัยในนิไลนั้นดีอยู่แล้วและเรียกร้องให้ประชาชนอย่าคาดเดาสิ่งที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้มีรายงานของตำรวจเกี่ยวกับการลักพาตัวได้ถูกเผยแพร่บน WhatsApp เล่าว่าเหยื่อถูกพาไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักและได้รับแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยกำลังพาเขาไปที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ผู้เสียหายอ้างว่าเมื่อผู้ต้องสงสัยจอดรถริมถนนเลยถือโอกาสเปิดประตูท้ายที่ปลดล็อกแล้วหลบหนีออกไปต่อมาได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทั้งหมดคือเรื่องที่เด็กชายแต่งขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ